มาดูรายชื่อผู้เล่นสุดคนแรกของทางเจ้าบ้านมาเกาะ FC นะครับผู้สำรวจเป็นอนิพงศ์กิจคามครับแนวรับใช้โกชิโอคุโบะนะครับบรรจงพดุงพัฒนดมครับกิติทัศน์ปราณิธินะครับแล้วก็ธนัทรุ่งรำพานครับสามแข้งกลางใช้วันนี้ใช้ศิวะพรหมาสครับปัญวัฒน์ที่สองรำพดุงศักดิ์โพธินาคนะครับแล้วก็สามตัวรุกวันนี้เป็นบรรลือทองเกลี้ยงบูโนสุกิแล้วก็วิชยาพรประสาทครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับทางด้านสยามเอฟซีครับวันนี้11คนแรกของพวกเขามีเสรีรักพรหมราชนะครับเป็นผู้สับตูเกมรับมีอมรเดชกิติพรประชานะครับทศพรเต็งรัตนประสาทเชคอลียูครับพิรวิทย์อรุณรัตน์ครับนราพัฒน์งดงามนะครับวรินทร์นริรานาโตะฮิโรชิครับชินวัชชีมูลอภิรักษ์ชัยธงรัตน์นะครับแล้วก็มีทางด้านซาฟโรโอติชครับเป็นตัวรุกของพวกเขานะครับเกมเริ่มครับแม่เลือกจะสาดยาวไปข้างหน้าก่อนเลยนะครับบอลหรือเลือกยิงผ่านไม่ดีแต่จังหวะเอ้าเรียบร้อยเลยครับแหมประตูแรกมาแล้วครับแหมฐานยิงเหมือนไม่ดีครับแต่สุดท้ายเบียร์เสาเสียบเสาเข้าไปได้ครับโอ้โหบอลหรือทองเปี้ยงครับประตูแรกของมาเกาะ FCมาแล้วครับรูโดบอลหรือแตะหนีไม่ได้ครับปัญวัฒน์พลิกสวยครับปัญวัฒน์ผ่านมายังได้ผ่านไปอีกทีนึงดูโน่พักอกได้ให้ไหลย้อนมาซัดตรงนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหบุกเร็วครับประตูที่2มาแล้วครับแล้วคนนี้เป็นประตูศักดิ์โพหน้าครับเบี่ยงด้วยขวาเน้นๆเลยครับไม่พลาดครับให้มันก็เบาไปครับประตูศักดิ์ให้มาต่อจังหวะนี้ถึงก่อนครับดูโน่บูโน่โดนกับพิทวิทย์บูโน่ยังคลองบอลได้ครับบูโน่ตบมาตรงกลางเอาแล้วครับซัดตรงนี้เรียบร้อยครับ 3-0 เลยครับแหมโอ้โหไม่หลายจังหวะหนนี้เป็นประตูที่2ของบอลลูนของเกี้ยงแล้วพาทางด้านบอลกอซีนำห่างไป 3-0 แล้วครับเอาพิรักครั้งหนึ่งเปิดก็เป็นกองวิโรดุนนี้ลึกไปถึงยานสิทธิ์ครับแล้วก็หมดแล้วการแข่งขันครับเป็นมาเกาะ FC ครับพวกเขาเก็บ3คะแนนเหนือสยาม FC ได้สำเร็จครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้3-0ครับคัมแบ็กกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ดีครั้งนึงครับหลังจากเกมนัดที่แล้วเนี่ยพวกเขาพ่ายมาครับ